Hello po mga kababayan. Hello naman. สวัสดีค่ะ. Xin chào các bạn. สวัสดีค่ะเชิญรับชม NAA ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับดิฉันผู้ประกาศภาคภาษาไทยกันกนิษฐ์ข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้ไต้หวันเริ่มฉีดวัคซีนแล้วโดยมุ่งเน้นบุคลากรทางการแพทย์ดัชนีความสุขโลกประกาศให้ไต้หวันเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในเอเชียตะวันออกการจัดการโรคระบาดอันดีเยี่ยมทำให้นักเรียนชาวจีนพ้นทะเลพากันมาศึกษาต่อที่ไต้หวันสมาคมนักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนพ้นทะเลช่วยกันซื้อสับปะรดไต้หวันไต้หวันเริ่มฉีดวัคซีนแล้วโดยมุ่งเน้นบุคลากรทางการแพทย์ไต้หวันเริ่มฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาล็อตแรกเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีซูเจินชางและนายเฉินซือจงผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวันเริ่มรับการฉีดวัคซีนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้วัคซีนล็อตแรกนี้จะดำเนินการฉีดให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานรับมือโรคโควิด-19 ในแนวหน้าส่วนวัคซีนล็อตที่2จะฉีดให้นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีเมืองต่างๆและข้าราชการทุกระดับวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่ใช่ว่าทุกคนจะฉีดได้โดยศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวันได้ระบุผู้ที่ไม่ควรฉีดวัคซีนนี้ไว้3กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ผู้ที่แพ้สารที่เป็นส่วนประกอบในวัคซีนกลุ่มที่2คือผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาโดสแรกแล้วเกิดอาการแพ้รุนแรงกลุ่มที่3คือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันยังได้แนะนำให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วดื่มน้ำและพักผ่อนเยอะๆขณะเดียวกันก็สังเกตอาการของตนถ้ารู้สึกไม่สบายให้แจ้งโรงพยาบาลดัชนีความสุขโลกประกาศให้ไต้หวันเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในเอเชียตะวันออกผลรายงานผลสำรวจประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในปี2021ออกมาแล้วโดยไต้หวันได้อันดับที่24จาก149ประเทศทั่วโลกโดยได้อันดับดีที่สุดในรอบ9ปีที่ผ่านมาและยังเป็นอันดับหนึ่งในหมู่ประเทศเอเชียตะวันออกรายงานยังได้กล่าวอีกว่าไต้หวันเป็นประเทศที่อัตราระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่ำกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกโดย8อันดับแรกในรายงานดัชนีความสุขล้วนเป็นประเทศในยุโรปโดยประเทศที่นำหน้าไต้หวันได้แก่อังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆการจัดการโรคระบาดอันดีเยี่ยมทำให้นักเรียนชาวจีนพ้นทะเลพากันมาศึกษาต่อที่ไต้หวันการป้องกันโรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 ของไต้หวันมีประสิทธิภาพมากโดยได้รับการยอมรับจากหลากหลายประเทศทั่วโลกโดยในปี2021นี้นักเรียนจีนพ้นทะเลที่เดินทางมาศึกษาที่ไต้หวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากไม่เพียงแต่ความสามารถในการควบคุมโรคระบาดแต่สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและความปลอดภัยในไต้หวันยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดนักเรียนจีนพ้นทะเลความเป็นมิตรของไต้หวันจะนำให้นักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในไต้หวันมากขึ้นสมาคมนักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนพ้นทะเลช่วยกันซื้อสับปะรดไต้หวันคณะกรรมการกิจการชาวจีนพ้นทะเลสาธารณรัฐจีนได้ประกาศเชิญชวนให้นักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนพ้นทะเลทั่วโลกช่วยกันซื้อสับปะรดไต้หวันโดยได้รับการตอบรับอย่างคึกคักบรรดาสมาคมนักธุรกิจไต้หวันและตัวแทนชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมกันให้ความสนับสนุนเกษตรกรไต้หวันเป็นอย่างดีนอกจากกระแสนิยมสับปะรดไต้หวันในญี่ปุ่นการตอบรับต่อสับปะรดไต้หวันในฮ่องกงและเกาหลีใต้ก็เพิ่มสูงขึ้นหากสมาคมนักธุรกิจไต้หวันจะสั่งซื้อสับปะรดคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันจะดูแลให้บริการเป็นพิเศษ